ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่3พฤษภาคม2563โดยเฉพาะครั้งบอลไทยครับเราดูข่าวบอลไทยเชียงนี้กันดีกว่านะผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเชียงนี้แข่งบราซิลดีตรงไหนกัมพูชาจะเป็นแซมบ้าอาเซียนจริงหรือไม่โดยปุ๋ยฟูนันโดวิกตอริโน่นะผมกุนซือชาวบราซิลเลียนที่เคยทำงานหนักให้กับทีมเยาวชนของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ในศึกฟุตบอลไทยลีกนอกจากนั้นยังเคยคุมทีมชาติกัมพูชาสโมสรฟุตบอลพนมเปญคราวเอฟซีปัจจุบันรับงานสโมสรฟุตบอลวิสาขะในระดับเยาวชนนะครับเพื่อพัฒนาระบบการเล่นรวมไปถึงการปูความสามารถของเด็กๆนั่นเองโดยกุนซือชาวบราซิลคนที่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นของกัมพูชาถึงเรื่องราวนักเตะบราซิลนะฮะได้รับความนิยมในสายระบบของฟุตบอลลีกอาชีพทั้งในประเทศกัมพูชาและก็ลีกชาติอื่นโดยวิกตอริโน่นะผมให้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาว่าการที่ตัวเองนั้นพยายามนำนักเตะชาวบราซิลมาเล่นเพราะว่าบราซิลนั้นเป็นทีมชาติเดียวที่จะไปแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครบทุกครั้งบราซิลเป็นประเทศเดียวที่ได้แชมป์5สมัยในการแข่งขันฟุตบอลโลกดังนั้นบราซิลจึงเป็นประเทศอันดับต้นๆเลยของโลกก็ว่าได้บราซิลจะส่งออกผู้เล่นที่ดีที่สุดไปยังประเทศอื่นทั่วโลกเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องพยายามสร้างความแข็งแกร่งเรียนรู้จากนักเตะเหล่านี้และที่สำคัญนะครับหลังจากนี้จะต้องพยายามสร้างนักเตะแล้วก็เพื่อส่งออกสู่ลีกอาชีพเช่นกันโดยก่อนหน้านี้ผู้เล่นอาชีพบราซิลอย่างริคาร์โดอาเวสเฟอร์นันเดสและก็ริเนเน่กรุ๊ปนะครับได้มีการนำแบรนด์ฟุตบอลบราซิลเพื่อใช้ในการพัฒนาฟุตบอลระดับเยาวชนอย่างไบฟ้าเข้าไปสู่ประเทศกัมพูชาเพื่อเปิดให้บริการสอนฟุตบอลนะครับกับเด็กๆและก็เยาวชนของกัมพูชาด้วยหลักสูตรฟุตบอลจากประเทศบราซิลอย่างจริงจังสำหรับการต่อยอดสู่การเป็นผู้เล่นในอาชีพในอนาคตแสดงว่าอีกไม่นานนี้นะผมเราจะได้เห็นกัมพูชานะฮะจะเล่นบอลสไตล์บราซิลนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่ากัมพูชานั้นเขาพัฒนาเดินหน้าไปไกลขนาดไหนเดี๋ยวได้ดูกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้ลีกของกัมพูชานั้นมีแต่คนสนใจอยากจะไปทำนั่นเองนะฮะต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรครับเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับสุภโชคสุพนัทเผยชื่อสโมสรที่อยากเล่นด้วยในศึกเจลิกโดยสองพี่น้องตัวรุกแห่งค่ายบรมยูไนเต็ดนะฮะเผยถึงทีมที่ตนอยากไปเล่นด้วยในเจลิกหากมีโอกาสนั่นเองโดยสุภโชคสารชาติและก็สุพนัทเหมือนตาสองแนวรุกจากทางบรมยูไนเต็ดเผยหลังถูกสัมภาษณ์ผ่านหลายเพจช้างศึกมาว่าถ้ามีโอกาสอยากเล่นให้กับทีมไหนในเจลิกโดยสุภโชคเลือกอุระวะเรดไดมอนด์ในส่วนของสุพนัทเลือกคาชิมาแอปเปอร์โดยสุภโชคได้กล่าวมาว่าผมอยากไปอุรวะเรดไดมอนด์ครับคือผมนั่นเคยเจอกับอุรวะในศึก AFC แล้วตอนได้ไปเยือนเห็นแฟนบอลเข้ามาเชียร์ด้วยบรรยากาศของสนามก็เลยอยากจะไปเล่นด้วยกันสักครั้งนะครับกับทีมอุรวะถ้าเป็นไปได้นะครับขณะที่สุพนัทเหมือนตาก็ได้เผยมาว่าขอคาชิมาแอดเลอร์กันแล้วกันครับผมเคยไปดูตอนแข่งขันทีมชาติรุ่นอายุ16ปีที่ญี่ปุ่นนะฮะเลยมีโอกาสได้ไปดูคาชิมาเขาเล่นกันน่าจะเป็นรายการ AFC เจอกับทีมออสเตรเลียนะฮะโดยแฟนบอลของเขาสุดยอดมากเลยนะและทีมก็มีแต่นักเตะเก่งๆอีกด้วยก็เลยอยากไปร่วมแจมกับเขาจังเลยนี่นะผมก็เป็นโอกาสที่เขานะผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสเปิดขึ้นมาในจุดนี้เขาจะไปกับทั้ง2ทีมนี้กับทั้ง2คนนี้แน่นอนฮะเขาจะไม่ปล่อยให้หลุดมือไปอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าก็ขอให้น้องเขาไปเลยนะครับผมถ้ามีโอกาสมาถึงตัวจุดนี้นะฮะก็คือว่าเป็นความฝันสูงสุดของพวกเขาทั้ง2คนก็แล้วกันครับเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ5แข้งต่างชาติลาทีมสุดช็อกแฟนบอลไทยลีกโดยศึกฟุตบอลไทยลีกช่วงหลังนะผมมีข่าวแข้งต่างชาติฝีเท้าดีโปรไฟล์หรูเข้ามาค้าแข้งกันอย่างมากมายบางคนปรับตัวไม่ได้ก็ต้องแยกทางกันไปแต่ถ้าบางคนปรับตัวกับทีมได้และเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมก็จะกลายเป็นหัวหลักนะฮะและก็เป็นขวัญใจแฟนบอลทำให้อยู่ค้าแข้งกันอย่างนานแต่ด้วยวิถีของฟุตบอลทำให้บรรดาแข้งต่างชาติเหล่านี้ต้องโบกมือราสโมสรไปตามเส้นทางของตนเองต่อไปนะฮะโดยในวันนี้นะผมเราจะไปดูกันว่า5แข้งต่างชาติที่ลาทีมสุดช็อกแฟนบอลไทยลีกนั้นมีใครกันบ้างเราเริ่มมาจากคนที่1กันเลยครับดิโก้รุยซันโตสุดยอดกองหน้าชาวบราซิลเลียนนะครับที่ยิงกระจุยในไทยลีกได้ย้ายจากบรูไนยูไนเต็ดไปอยู่กับยะโฮทีมยักษ์ใหญ่ในลีกมาเลเซียทำให้แฟนบอลบุรีรัมย์นั้นช็อกไปกันตามๆกันนะฮะเพราะไม่มีวี่แววที่ดิเอโก้จะย้ายเพราะเขาคือตัวหลักของสโมสรและยังเล่นได้ระดับที่สูงมากๆเลยนะนอกจากนี้ดิเอโก้ยังช่วยสอนบรรดาดาวรุ่งไทยทั้งสุพนัทและก็สุภชัยนะฮะและก็สุภโชคให้แข็งแกร่งแต่ด้วยวิถีของฟุตบอลทำให้ดิเอโก้ต้องย้ายไปเล่นกับยะโฮซึ่งตัวยังคงทำไม่ดีและยิงกระจายที่มาเลเซียไม่แน่ในอนาคตผมเราอาจจะเห็นดิเอโก้กลับมาไทยลีกอีกก็เป็นได้หลังเจ้าตัวเอ่ยปากบอกเองนั่นเองต่อมาคนที่2นะครับผมก็คือแฮมเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสตัวรุกเท้าซ้ายหนักชาวบราซิลที่ย้ายมาจาก SCG เมืองทองนะฮะไปอยู่กับการท่าเรือเดี๋ยวนี้ทำเอาแฟนบอลกิเลนพยองช็อกกันตามๆกัน
เพราะว่าแฮลเบอร์ตี้คนนี้คือนัมเบอร์วันของตัวรุกของทีมในตอนนั้นและเขาก็ได้บอกปาตาผมทีมมาเลเซียนะฮะแล้วก็พร้อมอยู่ช่วยยิงประตูให้แฟนบอลเมืองทองกันต่อไปแต่ด้วยวิธีฟุตบอลทำให้แฮลเบอร์ตี้นั้นต้องย้ายจาก SCG Stadium ไปอยู่กับ Pass Stadium หลังจากย้ายเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ซึ้งๆแก่ SCG เมืองทองนะฮะทำให้แฟนบอลซึ้งกันไปตามๆกันและไม่มีวันลืมแข้งเท้าซ้ายหนักรายนี้อย่างแน่นอนต่อมานะผมคือคนที่3อันเดรสตูเยสกองหลังจอมแกร่งชาวเวเนซุเอลานะผมที่เพิ่งบอกมือลาบูเรียมยูไนเต็ดกลับสเปนสดๆร้อนๆเลยเคสนี้เอาทำแฟนบอลนะฮะบูเรียมช็อกกันไม่แพ้กันเพราะตูเยสนะผมเป็นตัวแนวรับตัวหลักแล้วก็อยู่กับทีมมานานถึง7ปีพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีกถึง4สมัยแม้ที่มีช่วงเวลากลับไปเล่นที่สเปนแต่มันก็มีเวลาแค่สั้นๆเท่านั้นตูเยสเป็นนักเตะที่ปรับตัวกับเมืองไทยได้ดีมากๆเลยนะฮะและตกเป็นที่รักของแฟนบอลของปราสาทสายฟ้าแต่ด้วยวิถีของฟุตบอลและก็อนาคตเจ้าตัวเลยต้องตัดสินใจแยกทางกับบริเวณยูไนเต็ดปิดฉาก7ปีซึ่งแฟนบอลบริเวณยูไนเต็ดนั้นต่างอวยพรให้กองหลังจอมแกร่งคนนี้ประสบความสำเร็จในอนาคตนั่นเองต่อมาครับผมคนที่4นะฮะเคลตันซิลวาเจ้าของดาวซันโวสูงสุดของศึกไทยลีกชาวบราซิลนะครับผมที่ย้ายจาก SCG เมืองทองนั้นไปอยู่กับเซี่ยงไฮ้เซินชินในศึกไชน่าลีก1ซึ่งตอนนั้นเคลตันก็คือดาวยิงตัวหลักของกิเลนพยองมีส่วนสำคัญพาทีมคว้าแชมป์แต่ด้วยวิถีฟุตบอลและข้อเสนอที่มหาศาลจากประเทศจีนทำให้เจ้าตัวต้องจากลานะฮะซึ่งแมตช์สุดท้ายที่เขาลงเล่นให้กับเมืองทองนั้นหลังจบเกมเจ้าตัวอำลาแฟนบอลพร้อมกับทั้งตาเช่นเดียวกันกับแฟนบอลก็อวยพรเคลตันให้ประสบความสำเร็จด้วยเช่นกันครับและคนสุดท้ายนะผมคนที่5นะฮะดราแกนบอสโควิชกองหน้าจอมถล่มประตูที่ย้ายจากแบงคอกยูไนเต็ดไปอยู่กับการท่าเรือซึ่งตอนนั้นดราแกนนะฟอร์มโหดมากๆเลยกับแบงคอกยิงกระจายไปอันเป็นดาวซันโบแต่ด้วยอายุแล้วก็ทับแข้งเทพนะฮะต้องการเปลี่ยนแปลงแข้งต่างชาติซึ่งแฟนบอลแบงคอกนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าดราแกนนั้นมีโอกาสย้ายแต่พอย้ายจริงๆแฟนบอลแข้งเทพรู้สึกเสียดายและใจหายพอสมควรเพราะดาแกนบอสโควิชเป็นแข้งต่างชาติอีก1คนนะฮะที่เข้ามายกระดับทีมได้ดีมากเลยทีเดียวและนี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะ5บุคคลหรือว่า5แข้งนะผมที่ทำให้แฟนบอลนะผมต่างสุดช็อกกันไปตามกันหลังจากที่รู้ข่าวร้ายนะครับผมว่าเขาจะย้ายทีมกันไปนั่นเองนะฮะก็ไม่เป็นไรนะผมถ้ามีโอกาสก็วนเวียนกลับมาแข่งไทยลีกอีกครั้งนึงก็เป็นได้นะฮะยังไงทุกคนก็ต้อนรับคุณอยู่เสมอครับงานนี้พร้อมดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเจริญศักดิ์สุดคิดถึงลูกหนังมั่นใจเขี้ยวสมุทรกลับมาฟอร์มดีได้อย่างแน่นอนโดยนะผมทางเทนะฮะเจ้าเจริญศักดิ์วงกรคิดถึงฟุตบอลอยากจะกลับมาลงสนามช่วยทีมเขี้ยวสมุทรสมุทรปราการซิตี้หลังพิษโควิด-19 เล่นงานไปทั่วโลกในขณะนี้ทำให้ลีกต้องหยุดยาวเลยทีเดียวโดยเจ้าเทนะผมเจริญศักดิ์วงกรปีกความเร็วสูงของทีมนะฮะเขี้ยวสมุทรสมุทรปราการซิตี้เปิดเผยมาว่าช่วงนี้อยู่ติดบ้านช่วยที่บ้านทำฟาร์มนะฮะไม่ค่อยได้ออกไปไหนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เขาคิดถึงวงการฟุตบอลนั่นเองโดยเขาได้บอกว่าผมนั้นคิดถึงการไปสโมสรทุกๆวันนะตอนนี้ประชาชีวิตต่างจากเดิมอยู่ห่างกันและคุยกันได้แค่ทางโทรศัพท์โซเชียลมีเดียหรือวิดีโอคอลผมคิดถึงฟุตบอลเพื่อนร่วมทีมสตาฟและทุกคนในสโมสรรวมถึงแฟนบอลสมุทรปราการซิตี้ด้วยครับหวังว่าในเร็วๆนี้ทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติและจะได้เจอกับทุกคนกันอีกครั้งถึงทีมเราจะเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีนักแต่เรายังมีเวลาฝึกซ้อมนะและก็ปรับปรุงแก้ไขอีกพอสมควรผมมั่นใจว่าเมื่อถึงเวลาที่ฟุตบอลไทยลีกจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งทีมของเราจะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอย่างแน่นอนครับนี่นะครับผมก็เป็นคำพูดของเจ้าเทนะฮะที่เขาคิดถึงฟุตบอลเมื่อไหร่จะกลับมาสักทีนะฮะซึ่งเขาก็อดใจรอจะไม่ไหวแล้วครับงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับฉลามชนลุ้นบอสโควิชเซ็นต่อจนจบฤดูกาลนี้โดยฉลามชนชลบุรี FC ได้ผมจดปากกาต่อสัญญานักเตะในสโมสรทั้งตัวไทยและก็ต่างชาตินะฮะจนสิ้นสุดฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะนักเตะนัดสุดท้ายเดือนไหนในปี2564ก็ตามทีโดยสสิสิงโตทองผู้จัดการทีมชลบุรี FC ได้เปิดเผยมาว่าตอนนี้ทางสโมสรกับโค้ชเตี้ยสะสมภพประเสริฐได้พูดคุยและทำการต่อสัญญากับนักเตะไปทั้งหมดแล้วทั้งตัวนักเตะไทยที่บางคนไม่สัญญาแค่ปีนี้เราก็พร้อมขยายสัญญาออกไปหรือตัวต่างชาติทุกคนอย่างแฮริสันไคออนจูเนียโรเปสคาสุโตะคูชิดะและเดอมูก้านะผมนักเตะโคต้าอาเซียนนั่นเองโดยจะเหลือแค่ดราแกนบอสโควิชนะผมกองหน้าชาวเซอร์เบียที่ยังไม่ยืนยันเรื่องต่อสัญญาเพราะว่าเจ้าตัวเองนั้นขอเวลาอีก 2-3 วันจะให้คำตอบกับสโมสรซึ่งสัญญาของทางบอสโควิชเองจริงๆแล้วเราเซ็นกันแค่เล็กเดียวจะหมดกันในเดือนมิถุนายนนี้แต่ถ้าสัญญาไม่เป็นอย่างที่คิดก็ต้องเร่งหานักเตะใหม่นะฮะตำแหน่งกองหน้าเข้ามาทดแทนทันทีนั่นเอง
เป็นแต่ว่างานนี้บอสโควิดนะผมต้องรอดูกันต่อไปว่าเขาจะจดประกาศเซ็นสัญญากันต่อไปไหมนะฮะกับทางชลบุรี FC นั่นเองต้องรอลุ้นกันนะครับวันนี้นะผมก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่3พฤษภาคม2563โดยเฉพาะบ้าครั่งบอลไทยครับ